วงในเมสาคู่รักเสียงดีสอแววเลิกอีกคู่ฝ่ายหญิงควงหนุ่มใหม่เที่ยวตอปอทอหลังจากที่เพจดังหย่อนคำใบ้ถึงคู่รักเสียงดีสอแววเลิกมีอีกหนึ่งคู่ล่าสุดวงในเมาแซดฝ่ายหญิงควงหนุ่มคนใหม่เที่ยวต่างประเทศจากกรณีที่เพจเฟซบุ o กเจมอย108ได้ออกมาโพส์ตหย่อนคำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกกันเพราะไม่เห็นสวีทกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ขามเมาแห่เดากันไปต่างๆนานาจนคู่รักดาราหลายคู่ต่างก็ออกมาปฏิเสธจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คู่รักแกรนเด่นคุณก็ได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วจริงๆก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566เพจฟ๊เจมอย108ได้ออกมาโพสต์หย่อนคำใบ้อีกครั้งโดยระบุว่า คู่รักเสียงดีที่สอแววเลิกไม่ใช่แค่คู่แกรนเด่นคุณไงซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าขามเมาต้องตามสืบลงมือทำการบ้านกันอย่างหนักอีกครั้งว่าคู่รักเสียงดีอีกคู่นั้นเป็นใครต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากวงในโดยระบุว่าคู่รักที่ว่านี้เลิกกันมาสักพักแล้ว ประมาณ2-3เดือนเป็นหนึ่งในคู่ที่หลายๆคนคาดเดากันแต่คู่นี้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นและยังติดตามไอจีกันอยู่นอกจากนี้พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ยังบอกใบ้อีกว่าฝ่ายหญิงได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแข่งรถแต่ยังไม่ฟันธงว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มคนนี้เป็นอะไรกันกิ๊กกันอยู่ หรืออาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมกวนก็ได้เพราะฝ่ายหญิงก็ชื่นชอบกิจกรรมแข่งรถและความเร็วอยู่เหมือนกัน